ตอนนี้6โมงครึ่งนะคะเรามาถึงโรงพยาบาลกันแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะเส้นวายนะคะก็ตามชื่อคลิปเลยวล็อกวันนี้นะคะวายจะพาทุกคนไปดูการทำงานใน1วันของวายกันในฐานะที่ปรึกษาศัลยกรรมเกาหลีส่วนวายก็คืออยู่ในห้องตรงนี้เลยและทางเราก็เลยแบบเตรียมไว้ให้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกังนำกันอีกนะคะมีพาลูกค้าศัลยกรรมไปตรวจร่างกายแล้วก็ปรึกษาคุณหมอก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ตอนนี้ไหวเปิดเอเจนซี่ศัลยกรรมเกาหลีนะคะก็สแตนด์บายอยู่ที่นี่ตลอดเลยใครอยากรู้หรือว่ามีคำถามอยากปรึกษาอะไรติดต่อมาได้เลยนะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาไปดูกันตั้งแต่ขั้นตอนพาลูกค้าไปตรวจสุขภาพเข้าปรึกษาคุณหมอจนถึงวันเข้าผ่าตัดกันเลยเป็นยังไงไปดูกันค่ะเพราะว่าลูกค้าจะผ่าวันจันทร์วันนี้วันเสาร์ก็เดี๋ยวไปเจอคุณหมอก่อนจะได้ปรึกษาแล้วก็ดูแผนศัลยกรรมนะคะอันนี้เป็นอาหารเช้าแล้วก็เป็นอาหารที่ยังรองท้องของเราก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเดินทางไปถึงก็คือเข้าโรงพยาบาลเลยแล้วน่าจะใช้เวลาแบบประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยลูกค้าเคสวันนี้ของเราทำหลายรายการนะคะโครงหน้า3จุดแก้จมูกแล้วก็แก้ตาพอมาถึงนะคะก็ทำการ CT สแกนเอ็กซเรย์ตรวจร่างกายเบื้องต้นกันก่อนส่วนทางวายก็อย่างที่เห็นเลยจะคอยอยู่ใกล้ๆตลอดนะคะตอนนี้ลูกค้ากำลังอยู่ในห้อง CT สแกนแล้วก็เอ็กซเรย์นะคะส่วนวายก็คืออยู่ในห้องตรงนี้เลยเสร็จแล้วก็ถ่ายหน้ารูป before แล้วไปเจอคุณหมอค่ะเคสนี้จะต้องใช้คุณหมอ2ท่านในการเข้าผ่าตัดนะคะก็คือคุณหมอที่ทำโครงหน้ากับคุณหมอที่จะทำตากับจมูกเห็นไหมคะอันนี้เรามีคางเห็นปะมีซิลิโคนเขาอะสามารถเอาอันนี้ออกแล้วใช้กระดูกมาต่อให้มันยาวขึ้นจะมีเหมือนการเคสที่ติดต่อโรงพยาบาลเองแล้วก็เข้าไปเองอันนี้พี่ลามก็จะเป็นคนดูแลแต่ว่าเขาจะไม่ได้ดูแค่เราเขาก็จะต้องวิ่งดูเคสนู้นเคสนี้ก็จะไม่สามารถดูแลเราได้เต็มที่เพราะหน้าที่หลักของเขาก็คือการแปลไม่ได้มาคอยดูแลเราค่ะดังนั้นการมาผ่านเอเจนซี่ก็เป็นอีกตัวเลือกที่ดีนะคะเพราะว่าราคาเดียวกับโรงพยาบาลเราไม่ต้องเสียอะไรเลยแถมมีคนคอยดูแลต่างหากหลังปรึกษาเสร็จนะคะเราก็มีพาลูกค้ามากินข้าวต่อด้วยแล้วลูกค้าก็มีอยากช้อปปิ้งต่อเราก็พาไปที่ลูกค้ารีเควสเลยค่ะคลับบิวตี้ก็คือบริการสุดๆไปเลยยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยเดี๋ยวเราเก็บของก่อนนะคะแพ็คของให้เรียบร้อยวันนี้เราจะเข้าไปนอนในโซนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นเช้ามากๆต้องไปถึงโรงพยาบาล8โมงโรงพยาบาลยังไม่เปิดเลยก็คือเริ่มเป็นคิวแรกผ่าตัดกันแล้วนะคะเคสนี้ทำหลายอย่างนะคะการผ่าตัดก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้นทางคุณหมอก็เลยจะนัดไว้แบบให้มาเช้าๆเลยนะคะน่าจะใช้เวลาแบบทั้งวันเลยนะคะระหว่างก็มีอีกเคสที่โรงพยาบาลอีกที่นึงตอน10โมงเป็นเคสทำตาก็เดี๋ยวอันเนี้ยจะมีวล็อกแยกไว้ให้นะคะเป็นเคสแบบแก้ตาเพราะว่าตาสองข้างแบบลืมไม่เท่ากันก็จะต้องมีการปรับกล้ามเนื้อใช้เทคนิคพิเศษแล้วก็ไม่ได้แค่ให้มันเท่ากันอ่ะแต่ว่าต้องทำให้มันออกมาดูสวยงามด้วยก็อันนี้ยังไงเดี๋ยวพอตัดเสร็จแล้วอัพให้ดูกันอันนี้เป็นน้ำฟักทองที่เราจะมีเตรียมไว้ให้นะคะและนอกจากน้ำฟักทองเราก็มีนี่หมอนรองคอให้ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะเราต้องนอนแบบให้หัวสูงเอาไว้นะมันจะได้หายบวมเร็วแล้วก็หมอนรองคอแบบนี้มันจะช่วยแบบล็อกคอไว้ให้ด้วยทำให้หัวแบบหน้าไม่หันเอียงซ้ายเอียงขวาถ้าทำจมูกมายังไงก็ต้องมีและทางเราก็เลยแบบเตรียมไว้ให้นะคะมอนกี้เธอจะเอาอะไรทำไมเธอตามฉันต้อยๆเลยปกติเธอไม่เป็นอย่างนี้ปกติเธอวิ่งหนีฉันตอนนี้6โมงครึ่งนะคะเรามาถึงโรงพยาบาลกันแล้วจริงๆนัดไว้ตอน8โมงครึ่งแต่ว่ารถเขามารับเร็วมากแล้วก็เลยมาถึงเร็วนะโรงพยาบาลจะไม่เปิดเลยจ้ามีคุณป้าทำความสะอาดอยู่แล้วก็ไม่มอบเต็มเลยกลัวนะมาเร็วก็ยังดีกว่ามาสายนะคะก็นั่งรอเวลาไปเรื่อยๆพอถึงเวลานัดคุณหมอก็จะมาเจอแล้วก็วาดหน้าเรานะคะนี่เป็นอีกหนึ่งโอกาสให้เราถามคำถามคุณหมอหรือมีอะไรอยากบอกก็คือบอกตอนนี้เลยหลังจากนั้นเราก็ส่งลูกค้าเข้าห้องผ่าตัดนะคะแล้วพอดีวันนี้เรามีเคสเช้าอีกเคสหนึ่งที่อีกโรงพยาบาลนะคะเราก็มานั่งรอเวลากันแต่ว่าขอแอบกินอะไรนิดนึงหิวมากเราร่างกายก็ต้องการคาเฟอีนสุดๆลูกค้าเป็นเคสทำตานะคะตาสองข้างไม่เท่ากันเคยทำที่ไทยมาแล้ว3รอบแต่ไม่ดีขึ้นก็เลยตัดสินใจมาทำที่เกาหลีค่ะเพราะไม่สามารถมาเกาหลีก่อนได้วันนี้พอแลนด์ปุ๊บก็ตรงมาโรงพยาบาลเลย
ก็ได้ให้เท่ากันใช่เท่ากันแต่ว่าส่วนใหญ่ให้มันดูเท่ากันปกติบรรยากาศตอนเข้าปรึกษาคุณหมอนะคะเป็นกันเองมากๆคุณหมอก็คือเทคไทม์ให้คำปรึกษาดีมากละเอียดมากๆเลยนะคะหวายก็เพิ่งเจอกับคุณหมอครั้งแรกนะคะแต่ก็คือประทับใจมากเลยส่งลูกค้าเข้าห้องผ่าตัดค่ะไม่ต้องกลัวนะออกมาสวยแน่นอนแล้วเราก็เอากระเป๋าไปฝากไว้ที่โรงแรมให้ลูกค้าด้วยค่ะโรงแรมอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนะคะเป็นเซอร์วิสจากการผ่าตัดค่ะระหว่างที่รอลูกค้าผ่าตัดแล้วก็มาทำคอนเทนต์กับคลินิกผิวที่เราโคด้วยค่ะคลินิกคือตั้งแต่ชั้น12 13 14 15เลยนะคะแต่เราต้องไปชั้น12ก่อนแต่เราต้องไปชั้น13ก่อนเพื่อไปลงทะเบียนใช่แล้วทางหวายกับคลับบิวตี้ไม่ได้แค่พาไปศัลยกรรมอย่างเดียวนะคะแต่ว่าคลินิกผิวทำสวยเราก็พาไปค่ะถ้าใครมาเกาหลีแล้วอยากแวะทำสวยก็ติดต่อมาได้นะคะเรามีโคกับคลินิกไว้หลายที่เลยอันนี้ไม่ใช่แค่แนะนำลูกค้าแต่เราก็มาทำเองจริงๆด้วยทุกเคสนะคะพอมาถึงก็จะต้องคุยกับที่ปรึกษาก่อนว่าเราอยากทำอะไรตรงไหนมีพี่ล่ามไทยคอยประกบอยู่ด้วยไม่ต้องกลัวคุยไม่รู้เรื่องนะคะวันนี้เราจะมาทำชูริงกันนะคะเป็นเลเซอร์ยกกระชับผิวให้หน้าวีคล้ายๆกับไฮฟูที่ประเทศไทยหวายชอบมากเลยเพราะมันเห็นผลเร็วแถมเหมาะกับคนที่กลัวเจ็บแบบเราอยู่ในระดับทนได้แน่นอนเครื่องที่ยิงนะคะไม่เจ็บเลยแต่ว่าคุณหมอเขาพยายามกดย้ำแล้วก็เน้นมากๆมันก็จะรู้สึกแบบนิดหน่อยแต่ก็ทนได้แน่นอนค่ะอันนี้หลังทำนะคะก็เป็นรอยแดงนิดหน่อยแต่ว่าแต่งหน้ากลบได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรเลยนะคะลูกค้าผ่าตัดเสร็จพอดีแล้วก็ไปแวะซื้อยามาให้ลูกค้านะคะแล้วก็พากลับโรงแรมหลังผ่าวันนี้ก็ต้องพักผ่อนก่อนนะคะกลับมาที่เคสลูกค้าผ่าตัดโครงหน้านะคะออกมาจากห้องผ่าแล้วใช้เวลาทั้งวันเลยตั้งแต่10โมงจนถึง2ทุ่มผ่าตัดโครงหน้าต้องนอนโรงพยาบาล1คืนนะคะทางหวายก็คือมาช่วยดูมาช่วยประคบจนถึงเกือบเที่ยงคืนเลยGood morning กับอีกวันนะคะวันนี้เราตื่นแต่เช้าเพื่อมารับลูกค้าออกจากโรงพยาบาลตอน9โมงเรามีไปแวะร้านขายยาก่อนด้วยนะคะเพื่อซื้อยามาให้ลูกค้าพี่พยาบาลมาถอดสายเดรนเลือดออกนะคะแล้วก็ทำแผลถึงที่เตียงเลยตอนดึงสายเดรนเลือดก็มีเสียวๆหน่อยนะคะแต่ว่าลูกค้าบอกว่าไม่เจ็บเลยโล่งมากกว่าหลังจากนั้นพี่ล่ามก็จะมาช่วยอธิบายวิธีการใช้ยาแล้วก็การดูแลตัวเองนะคะอันนี้ทางหวายจะย้ำตลอดว่าการดูแลตัวเองช่วงพักฟื้นหลังการทำศัลยกรรมเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากๆบางทีจะออกมาดีไม่ดีอยู่ที่ฝีมือคุณหมอด้วยแล้วก็อยู่ที่การดูแลตัวเองของเราด้วยนะคะอันนี้ถ้าใครสงสัยว่าตอนอยู่ที่โรงพยาบาลคนเดียวแล้วเราต้องการจะสื่อสารกับพยาบาลเนี่ยจะทำยังไงเขาจะมีใบแบบนี้ให้นะคะเราจะบอกอะไรก็คือจิ้มบอกเขาได้เลยโอเคเก็บของแล้วก็พาลูกค้าไปพักผ่อนต่อที่โรงแรมกันค่ะอันนี้เราแอบย่นเวลาแล้วเอาคลิปหลังจากผ่านไป1อาทิตย์มาให้ดูกันนะคะวันนี้ลูกค้าจะบินกลับไทยแล้วนะคะจริงๆการทำโครงหน้าเนี่ยจะต้องตัดใหม่2รอบนะก็คือครบ1อาทิตย์กับ2อาทิตย์แต่สำหรับใครที่รู้สึกว่าอยู่เกาหลี2อาทิตย์นานไปเบื่ออยากกลับบ้านนะคะบางเคสก็สามารถกลับไปตัดใหม่รอบที่2ที่ไทยได้ค่ะก็มาเจอคุณหมออีกรอบนะคะแล้วก็เปิดภาพเทียบ before and after ให้ดูถ้าดูจากรูปสแกนเนี่ยจะเห็นเลยว่าต่างมากๆหน้าเล็กลงมากๆนะคะแต่ว่าตัวจริงเนี่ยคุณหมอบอกว่าความบวมยังลดไม่ถึง 5% เลยเพิ่งผ่านมาอาทิตย์เดียวอาจจะต้องรอไปถึง3เดือนแล้วก็6เดือนเลยจนกว่าความบวมจะลดทั้งหมดนะแล้วก็มาตัดไหมด้านนอกกับถอดเปลือกที่จมูกออกกันค่ะแล้วก็มาฉายแสงลดบวมกันต่อค่ะแอบกระซิบว่าเคสเนี่ยลูกค้าต้องกลับคนเดียวนะคะหวายก็เลยนั่งรถไปส่งลูกค้าถึงที่สนามบินเลยเดินทางกลับอย่างสวัสดิภาพนะคะ